Thank you.
do is pull her blouse up. Huh? สวัสดีครับ FC สวัสดีค่ะทุกคนเมื่อนี้ก็ปอกหมักอืออีกนะคะหน่วยนี้เป็นหน่วยน้อยนะคะหน่วยนี้ประมาณ2กิโลนะคะทุกคนแต่ว่ากับเนื้อหนาเนื้อแน่นก็เก่านะคะ Many seed from Pumpa ค่อยว่าจะเฮ็ดบวชหมักอือกินนะคะแต่ว่าว่าสิลดความหวานวันนี้พอสิไม่เฮ็ดบวชหมักอือโอเคปัญญาฝรั่งนะแล้วว่าเมื่อนี้ฝนสิตกตอนแรกค่อยแต่งตัวอย่างดีนะคะว่าจะขอในเมืองไปซื้อข้าวสารเหนียวแล้วก็น้ำปลาร้านะคะแล้วที่นี่มีฝนตกจักหน่อยนะคะแล้วก็เลยว่าอาทิตย์หน้าค่อยไปก็สั้นค่ะก็เลยบ่ได้ไปค่ะก็เลยทําความสะอาดบ้านแล้วก็ว่าจะเฮ็ดบวชมื้ออื่นกินนะคะทุกคนตอนนี้นะค่อยก็พามื้ออื่นเหลืออยู่3ลูกนะคะแต่ว่าก็จะไปเอาเมล็ดหน่ออื่นน้ำเพื่อนอีกอยู่นะคะมื้อวันจันทร์เขาก็จะเอามาให้นะคะทุกคนตอนนี้ก็จะตากมื้ออื่นที่ผ้านะคะแต่ว่าคิดว่าจะผ้าให้เบิดมื้ออื่นสิผ้าอีกนะคะทุกคนผ้าเบิดทุกลูกเลยเพราะว่าจะได้เอาไหนเมล็ดมันนะคะเมล็ดมื้ออื่นมาเบิ่งค่ะว่าเขาจะเฮ็ดบ่บวชบ่อื้อเป็นตะแซ่บหรือเปล่าเมื่อนี้ค่อยเฮ็ดบวชผักอือค่อยก็จะใส่กะทิสำเร็จรูปแบบนี้นะคะปกติแล้วบ้านเฮานะก็จะมีหางกะทิแม่นบ่ค่ะแต่ยุคนี้นะมันก็จะมีถึงแต่กะทิแบบนี้ค่อยก็เลยจะต้องต้มน้ำเอาน้ำปลาฮอใส่น้ำแล้วก็ใส่กะทินะคะมาเบิ่งค่ะว่าค่อยจะเฮ็ดแบบใดนะคะปกติแล้วเวลาที่ข่อยเฮ็ดของหวานข่อยก็จะมักใส่น้ำตาลมะพร้าวอังสีนะคะหรือน้ำตาลปี๊บแต่ตอนนี้น้ำตาลมะพร้าวข่อยเบิดแล้วค่ะก็เลยจะใส่น้ำตาลขาวธรรมดานะคะนี่ว่าจะลดความอ้วนได้ค่ะนี่ยังไม่เฮ็ดของหวานกินอยู่มาเบิ่งค่ะว่าข่อยจะเฮ็ดแบบใดนะคะก็เดือดแล้วนะคะก็ใส่น้ำตาลลงไปเลยค่ะทุกคนใส่น้ำตาลลงไปสองช้อนก่อนเขี่ยน้ำตาลนิดนึงนะคะทุกคนคะตอนนี้น้ำตาลก็เคี่ยวเดือดแน่แล้วนะคะแล้วก็จะใส่กะทิลงไปค่ะอ
นะคะข้าก็จะชิมความหวานค่ะทุกคนความหวานก็พอดีนะคะบ่หวานเกินไปเพราะว่าค่อยลดความอ้วนตอนนี้ก็ใส่ฟักทองลงไปเลยนะคะใส่ฟักทองแล้วก็จะปิดฝาเดี๋ยวหาฝาหม้อก่อนฝาหม้อลุดนะคะทุกคนนี่นะคะเราก็ปิดฝาไว้ก่อนคนไข่ก็จะใส่เกลือนิดนึงนะคะรสชาติจะได้กลมกล่อมเราเปิดเบิ่งค่ะทุกคนนี่เฮาก็ใส่น้ำกะทิอีกนิดนึงนะคะเพื่อจะให้ดูเข้มข้นนะจักน้อยนะคะทุกคนแต่ว่าฝักทองน่ะสุกแล้วนะคะจะค่อยใส่น้ำกะทิอีกนิดนึงนะคะเห็นบ่คะทุกคนนี่ฝักทองน่ะยังแกนๆอยู่นะคะบ่เละนะคะชิมค่ะชิมสุดยอดอร่อยแซ่บเวอร์โอ้ยปากฮ้อนพอแล้วปิดไฟเพราะว่าฟักทองสุกแล้วนะคะวันนี้ก็ตักใส่ถ้วยไปเสิร์ฟกินเลยนะคะทุกคนสุกแล้วนะคะกะทิก็ยังเหลืออยู่นะคะแต่ว่าค่อยใส่แค่นี้ก็พอนะคะโอ้ยกันผู้ใดมักมันก็ใส่กะทิเยอะๆนะคะอันนี้ก็โอเคแล้วค่ะทุกคนเห็นบอเป็นยังไงคะน่าทานมากๆเลยเอาแค่นี้ก่อนเดี๋ยวจะอ้วนเบิ่งบวบเบิ่งอืดดูค่ะทุกคนเป็นตัวแซ่บหรือเปล่าคะอันนี้นะไข่ไส้กะทิหน่อยๆนึงได้ค่ะเนี่ยมาค่ะทุกคนคะมากินบวบเบิ่งอืดน้ำข่อยนะคะไข่ไส้กะทิบ่หลายนะคะแต่ว่ากะมันอืดมันกะทิแซ่บค่ะทุกคนแซ่บอีหลีด้วยค่ะบดตัวใส่เกลือนิดนึงนะคะเพื่อรสชาติจะได้กลมกล่อมนะคะมือเนื้อแน่นมากค่ะทุกคนนี่ขนาดต้มตั้งนานนะคะเนื้อก็ยังบ่เละเลยนะคะมันมากค่ะแซ่บเครื่องบวนเอาไว้ทรดหลังจากกินบวชมากือเบิดเพราะว่าช่วงนี้นะน้ำหนักขึ้นนะคะจะสังเกตได้จากนุ่งกางเกงก็จะฟิตอิงติ้งนะคะกางเกงไปทำงานนี่ก็ฟิตอิงติ้งได้ค่ะทุกคนป้าแสบค่ะอิริค่ะทุกคนไม่ได้ว่าเล่นเลยนี่ว่าอีหลีแซ่บคักแซ่บเนี่ยอ
ได้หรอกค่ะพระพวนกินของหวานแซ่บคักแซ่บแน่ค่ะค่ะกินบวชมื้อหวานๆแซ่บๆอิ่มแล้วก็มาคุยกันทักทายกันกับเขานะคะค่ะก่อนอื่นขอต้องขอกราบขอบคุณเอซีทุกคนนะคะที่เข้ามารับชมคลิปในช่องของมาดามวันนอกแล้วก็เขียนคอมเมนต์ส่งกำลังใจส่งพลังบวกมาให้มาดามวันนอกสู่ชีวิตในต่างแดนนะคะค่ะคลิปที่แล้วค่อยก็ได้บอกให้ทุกคนฟังนะคะว่าค่อยได้คุยกับเพื่อนคนหนึ่งนะคะที่อยู่ในหมู่บ้านเดียวกันนะคะเขากับส่งข้อความมาถามค่อยนะคะตอนแรกพอเคยตอบขอความไปเขาก็เลยโทรมานะคะเราก็ได้คุยกันเรื่องว่าข่อยนะเป็นอย่างคือว่ากลับปีใหม่เพราะว่าตอนแรกข่อยวางแผนไปว่าจะกลับบ้านปีใหม่นะคะแต่บัดนี้พอข่อยบ่ได้กลับแล้วเขาก็เลยอยากมาคุยน้ำนะคะจริงๆแล้วเขาก็รู้อยู่หรอกค่ะเพราะว่าข่อยได้ลง YouTube นะคะเพราะว่าคนๆนี้ก็ติดตามเบิ่ง YouTube ข่อยอยู่นะคะเดี๋ยวที่นี่เขาก็เลยบอกให้ข่อยฟังนะคะว่ามีคนว่าให้ข่อยอย่างที่ข่อยบอกให้ฟังนั่นแหละค่ะจริงๆแล้วนะเขาก็ดราม่าข่อยมาตั้งแต่ข่อยนะเอากันกับพญายฝรั่งตั้งแต่เริ่มต้นพุ่นละค่ะทุกคนแต่สมัยเอาที่แรกพุ่นละค่ะเพราะว่าข่อยพาพญายฝรั่งกลับบ้านนะคะแล้วข่อยก็ไปนั่งท่ารถบัสนะคะพากันนั่งรถบัสไปจังหวัดไปในอำเภอหรือไปใส่กระใส่รถบัสเพราะว่าบ่มีรถย้อนขี่นะคะแล้วเขาก็จะว่าเป็นเมียฝรั่งเป็นมาดามจังใดคือบ่ซื้อรถเก๋งรถเบนซ์คือเมียฝรั่งคนอื่นเป็นอย่างคือมานั่งท่ารถบัสจังซี่นะคะข่อยก็ได้ตอบเขาไปว่ายานรถบัสเก๋งข้างข่อยซื้อรถเก๋งรถเบนซ์กับยานรถบัสบ่มีผู้โดยสารยานเจ๋งข่อยเลยตอบไปซี่นะคะตอนนั้นคือแต่ละคนน่ะในหมู่บ้านความคิดเขาก็จะบ่คิดว่าฝรั่งน่ะคือคนไทยน่ะค่ะเขาจะคิดว่าฝรั่งทุกคนจะต้องรวยมีเงินน่ะค่ะแล้วที่นี่เขาก็คิดว่าข่อยน่าจะได้ฝรั่งรวยคือคนในหมู่บ้านที่ได้ผัวฝรั่งน่ะค่ะอันนี้เป็นค่านิยมเป็นความคิดของคนในหมู่บ้านน่ะค่ะแล้วพอตอนที่ข่อยเลิกกับพญายฝรั่งข่อยกลับขึ้นมาก็มีดราม่าอีกนะคะแต่ว่าข่อยบ่ได้เอาดราม่าเรื่องในหมู่บ้านว่าให้ข่อยนะคะข่อยเพราะว่าดราม่าตั้งแต่อยู่ในYouTube ก็บ่แห้งแล้วนะคะก็เลยบ่ได้เอามาเว้านะคะแต่ว่าเมื่อคืนนี้ที่คุยกับเพื่อนคนนี้นะคะข่อยก็เลยเอามาแชร์ให้ทุกคนฟังซื่อๆนะคะจริงๆข่อยก็บ่ได้แคร์หรอกค่ะเพราะว่าข่อยเลือกเส้นทางชีวิตแบบนี้แล้วอีกอย่างนึงข่อยก็ภูมิใจนะคะที่ข่อยได้เป็นคนหาเลี้ยงคนอื่นนะคะข่อยหมายถึงครอบครัวแล้วก็หมายถึงสามีนะคะเพราะว่านิสัยข่อยชอบเป็นผู้นำนะคะทุกคนเพราะว่าข่อยเคยเป็นผู้นำชุมชนในเมื่อข่อยได้เป็นผู้นำครอบครัวแล้วข่อยก็ต้องมีความภาคภูมิใจนะคะเพราะว่าภาวะผู้นำนะมันติดตัวข่อยมานะคะข่อยก็เลยคิดว่ามันเป็นเรื่องดีซะอีกนะคะที่ข่อยได้เป็นคนหาเลี้ยงครอบครัวหาเลี้ยงสามีหรือหาเลี้ยงใครก็ตามนะคะที่มาขอความช่วยเหลือจากข่อยข่อยก็ช่วยเหลือตลอดนะคะอันนี้บ่ได้ขายหน้าเพื่อนๆหรอกค่ะทุกคนเพื่อนๆที่กู้เงินยืมเงินไปณปัจจุบันนี้ยังพันได้คืนจักคนเลยค่ะก็หลายคนอยู่นะคะทุกคนถ้าเป็นเงินถ้ารวมกันก็แสน2แสนพุ่นน่ะค่ะแต่ว่าข่อยรู้ว่าสถานการณ์เมืองไทยน่ะช่วงที่โลโควิดระบาดนะคะเริ่มต้นใหม่ๆก็จะมีการปิดกิจการหลายอย่างหลายแนวนะคะก็เลยเฮ็ดให้มีผลกระทบต่อการทำมาหากินของเพื่อนฝูงนะคะภัยขอความช่วยเหลือข่อยก็ให้ไปนะคะแต่ข่อยก็บ่เคยท้วงนะคะทุกคนข่อยก็ถือว่าเป็นการซอยเหลือไปนะคะถ้าเขาคิดพ่อข่อยอาจจะคืนให้นะคะคันบ่คืนข่อยก็บ่รู้ว่าจะวางใดนะคะทุกคนอันนี้ก็แล้วแต่บุญวาสนานะคะคันได้คืนก็ถือว่ามีบุญวาสนาคันบ่ได้คืนก็ถือว่าเป็นการซอยเหลือหมู่พวกไปจังซี่นะคะค่ะเมื่อนี้ข่อยก็
อยากที่จะกล่าวคำขอบคุณ FC อีกนะคะที่เขียนคอมเมนต์น่ารักน่ารักใต้คลิปที่แล้วนะคะว่าบ่ให้แค่ให้ยึดมั่นในความเป็นตัวของตัวเองนะคะเพราะว่าตอนนี้นะมาดามนอกก็ทำถูกแล้วอย่างสินะคะก็เป็นคอมเมนต์ที่ดีต่อใจมากๆเลยค่ะแล้วก็หลายๆคอมเมนต์นะคะที่เฮ็ดให้เป็นพลังบวกนะคะเฮ็ดให้มีพลังมากๆเลยนะคะบ่รู้ว่าจะกล่าวคำขอบคุณแบบใดนะคะเพราะว่าอันแต่ละคอมเมนต์แล้วนะรู้สึกดีมากๆค่ะเฮ็ดให้หัวใจพองโตนะคะทุกคนค่ะสำหรับมื้อนี้สิขอจบคลิปเพียงแค่นี้นะคะขอบคุณทุกๆกำลังใจที่ส่งมาให้มาดามบ้านเรานะคะก่อนสิจากกันขอให้ทุกคนมีแต่ความสุขความเจริญอย่าเจ็บอย่าจนนะคะคุณพระคุณเจ้ารักษาเทวดาคุ้มครองทุกคนนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้มาดามบ้านนอกด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย